คุณผู้ชมครับเวลาเราไปทำธุรกรรมที่แบงค์เนี่ยเราก็คงมั่นใจนะว่ารายชื่อของเราคงไม่ไปหลุดรอดหรือว่ามีคนเอาไปใช้ในทางไม่ดีเนาะตอนนี้เริ่มเสียวแล้วล่ะเพราะทำไมบางข้อมูลมันหลุดจังนี่ล่าสุดนะหลุดอีกแล้วเหรอพนักงานสินเชื่อแบงค์ดังฮะไปขายข้อมูลลูกค้าให้กับบรรดาคนที่ต้องการข้อมูลอาจจะเอาไปขายของหรือแม้กระทั่งเอาไปเสนอบริการอะไรบางอย่างนะกลัวจะไปขายให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันลามไปถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันหลุดไปถึงพวกนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้ครับคือที่ผ่านมาทำมานานหรือยังทำมาประมาณ2ปีได้ละรายได้ตกเดือนหนึ่งหลายหมื่นบาทนะครับตามไปจับตัวได้ถึงที่บ้านเลยครับนายสุวรรณอายุ42หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อสถาบันการเงินชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับไปจับตัวได้ในบ้านพักหมู่บ้านพระปิ่น3นะครับอยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับตำรวจไซเบอร์ก็นำหมายค้นนะครับไปจับกลุ่มนายสุวรรณตำรวจสืบทราบมาครับบอกว่ามีการนำข้อมูลลูกค้าของแบงค์เนี่ยนะครับเอาไปเหมือนดัดแปลงแก้ไขและไปขายต่อให้กับตัวแทนสินเชื่อตัวแทนประกันบางรายชื่อตกไปอยู่ในมือของกลุ่มพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยแหละครับเข้าไปตรวจค้นในบ้านพักคุณผู้ชมครับไปเจอโน้ตบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับที่เก็บไฟล์ภาพข้อมูลของลูกค้านะครับที่ซื้อขายข้อมูลมาจากบุคคลอื่นอีกทีนึงแล้วก็ข้อมูลลูกค้าที่ตัวของนายสุวรรณเนี่ยถือเก็บเอาไว้ด้วยปรากฏว่านายสุวรรณรับสารภาพครับบอกว่าเก็บข้อมูลลูกค้าจากการจดบันทึกแล้วก็ทำเป็นไฟล์เอกสารขึ้นมาก่อนจะไปขายต่อให้กลุ่มนายหน้าประกันครับแล้วก็นายหน้าสินเชื่อของสถาบันการเงินอื่นๆก็คือพูดง่ายๆครับว่าเอาไปขายโดยไม่ได้บอกแบงค์ที่ตัวเองทำงานอยู่ครับก็ไม่ถูกขั้นตอนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคือเขาบอกว่าจะทยอยเอารายชื่อลูกค้าเนี่ยนะครับไปขายครั้งละประมาณ 3,000 ถึง 5,000 รายชื่อนะครับลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีเครดิตดีพูดง่ายๆว่าเอาไปขายให้ใครอ่ะถ้าสมมติว่าไปเสนอขายประกันต่อไปขายบริการต่างๆต่อเนี่ยโอ้โหก็จะมีกำลังอ่ะมีกำลังที่จะซื้อต่อนะสุดท้ายเอาไปขายได้รายชื่อละ1บาท1บาทเนี่ยนะรายชื่อเราโอ้ยคุณอย่าไปคิดว่าแค่1บาททำไมรู้ป่ะวันนึงสมมติว่าอ่ะไปขายได้กี่รายชื่อก็คูณเข้าไปครับเขาบอกว่ารายได้ต่อเดือนเนี่ยหลายหมื่นบาทเลยนะแต่ข้อมูลของเราเป็นข้อมูลที่สำคัญมีค่ามากกว่า1บาทสิ่งที่เราจะสื่อถูกฮะนี่ฮะแล้วทำมาประมาณปี2ปีแล้วด้วยซ้ำครับตำรวจคุมตัวไปดำเนินคดีครับและแจ้งข้อหาล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็ทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบครับแล้วก็มีความผิดทางพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยโอ้อันนี้อันตรายมากเลยนะแล้วพวกข้อมูลแบบนี้คือเขารู้คือเจ้าหน้าที่ของธนาคารโดยเฉพาะที่เป็นหัวหน้าสินเชื่อหรือคนที่ทำสินเชื่อเนี่ยเขาจะรู้ข้อมูลเลยคุณปิ๊กมีบัตรเครดิตกี่ใบการจ่ายตรงเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมองว่าคนนี้มีตังค์อันตรายข้อมูลแบบนี้มันไม่ควรจะหลุดรอดออกมาง่ายๆนะนึกออกมาเราก็งงนะบางทีเดี๋ยวนี้มันถี่เหลือเกินบริษัทนู้นบริษัทนี้หรือว่าจะโทรมาขายของอะไรแบบนี้บ่อยๆนะแสดงว่าบางทีเขาไปล่วงรู้ไอ้ข้อมูลของแบงค์ที่เราทำธุรกรรมอยู่นะ